สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูเจมาอีกแล้วค่ะสำหรับคนลดน้ำหนักก็ทานได้นะคะผู้สูงอายุก็ทานได้นั่นก็คือเต้าหู้นะคะอบวุ้นเส้นเจนะคะสูตรคลีนนั่นเองค่ะซึ่งเต้าหู้นะคะเป็นเมนูที่มีโปรตีนสูงนั่นเองค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราแช่เห็ดหอมจำนวน2ดอกลงไปในน้ำก่อนค่ะตามด้วยนะคะวุ้นเส้นอีก1ห่อค่ะแช่นะคะจนถึงนาทีนะคะหลังจากนั้นเราเริ่มตัดกันเลยค่ะโดยที่เราจะตัดวุ้นเส้นนะคะออกนะคะเป็นชิ้นๆๆนะคะโดยที่ใช้กรรไกรตัดนะคะค่อยๆตัดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ตัดเห็ดหอมผ่าออกมีแฉกนะคะตามด้วยนะคะการผ่านะคะในส่วนของเต้าหู้นะคะผ่าเป็น4แฉกลักษณะอย่างนี้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะหั่นในส่วนของขึ้นช่ายกันนะคะโดยที่เราจะต้องเก็บรากไว้ด้วยนะคะแล้วก็หั่นขึ้นช่ายที่เหลือนะคะเป็นท่อนๆค่ะหั่นขิงแก่นะคะจำนวน3แว่นค่ะในส่วนของซอสหอยนางรมนะคะลำข้าวก็ได้นะคะนิดนึงเอาเต้าหู้นะคะที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะผัดให้พอเหลืองๆนะหน้ากระทะค่ะเพราะว่าเราทำเป็นประมาณเป็นครีมด้วยในตัวนะคะทุกอย่างนะคะจะต้องแบบโซเดียมโดโซเดียมเยอะนั้นเลยนะคะเพราะบางทีผู้สูงอายุกินเจเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหน้าไปนะคะมีลักษณะนี้ค่ะเอาเห็ดหอมนะคะที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะให้เข้ากันนะคะพอหอมๆนะคะสักครู่หลังจากนั้นข้ามช่ายนะคะรากข้ามช่ายและขึ้นช่ายปิดกระทะปิดอย่างนี้นะคะปิดไว้อบไว้ประมาณ5นาทีค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆเลยนะคะเต้าหู้อบวุ้นเส้นนะคะสำหรับคนทานเจทุกคนและที่สำคัญคนทานคลีนทานได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ